ครับสวัสดีครับผมมูลถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องชาวไทยในสังคมเรามีความหวาดระแวงหรืออยากรู้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่เหมาะสมในการกระทำดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนั้นออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกาวนะครับสำหรับเรื่องของการนำข้าวเปลือกที่มีการดูดหรือสีแล้วมาตากที่ถนนหลวงก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหลายท้องที่นะครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าถนนหลวงนั้นเป็นถนนอยู่ในการกำกับดูแลของใครสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถนนสาธารณะหรือถนนหลวงนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาใช้รถยนต์วิ่งตามช่องทางจราจรที่กฎหมายกำหนดไว้แต่การพี่น้องประชาชนนะครับนำข้าวเปลือกที่ดูดแล้วสีแล้วนี้ไปตากในช่องทางจราจรในลักษณะการปิดช่องทางไม่ให้รถนี่สามารถวิ่งผ่านไปได้ถ้าจะวิ่งผ่านได้ก็ต้องเหยียบข้าวไปด้วยความที่คนไทยมีจิตใจเอื้อเฟื้อในกรณีที่เห็นข้าวก็ไม่อยากขับรถเหยียบหรือผ่านไปก็ต้องชะลอหรือว่าวิ่งไปอีกเลนหนึ่งเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงไม่เหยียบข้าวการที่พี่น้องประชาชนนำข้าวเปลือกนะครับที่ตนเองเป็นเจ้าของเนี่ยมาตากในถนนหลวงไม่ว่าช่องทางเดินรถหรือช่องทางเดินของประชาชนก็ตามมีลักษณะเป็นการกีดขวางจราจรทางบกนะครับอันนี้ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522ถ้าจำไม่ผิดมาตรา114นะครับและต้องวรรคแรกนะครับคือเป็นกรณีนำสิ่งกีดขวางมากีดขวางถนนหรือจราจรช่องทางเดินรถอันเป็นความผิดตามมาตรา114และมีโทษนะครับต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นมาตรา148ชัดเจนครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับไม่เข้าใจข้อกฎหมายคิดว่าทำได้การทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้กำหนดให้สามารถนำสิ่งกีดขวางเนี่ยมากีดขวางจราจรทางบกคือช่องทางเดินรถการที่พี่น้องประชาชนนำมาตากมันก็เป็นกรณีที่อาศัยลานของถนนและก็ความร้อนของถนนเพื่อให้ข้าวนั้นสุกหรือว่าแห้งถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายไม่ให้อำนาจกระทำได้ถ้าหากเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดกรณีเฉี่ยวชนกันขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นกรณีว่าผู้ที่นำข้าวเปลือกมาตากนั้นละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องมันก็เป็นการกรณีจงใจหรือประมาทกระทำผิดต่อกฎหมายเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรืออนามัยหรือว่า สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องมีความผิดในส่วนทางแพ่งก็เป็นกรณีละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เสียหายเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจนะครับหากฟังผมอยู่คลิปนี้นะครับให้พึงระวังว่าการไปตากข้าวโดยพลการนะครับโดยที่ไม่มีอำนาจในการที่จะไปตากข้าวบนถนนหลวงนั้นเป็นกรณีกระทำผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522ตามมาตรา114และก็ถ้าหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมีรถยนต์ที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเฉี่ยวชนกันเพราะเหตุมีการเหยียบหรือหลีกหรือชนกองข้าวนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นกรณีที่ตัวพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของข้าวต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้ที่เกิดความเสียหายอย่างกรณีผมขับรถไปนะครับแล้วมีชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาตากไว้ถนนบนถนนและผมเหยียบข้าวเปลือกของชาวบ้านแล้วเกิดพลิกคว่ำนะครับอันนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพี่น้องประชาชนที่นำข้าวเปลือกมาตากในช่องทางเดินรถบนถนนหลวงก็ทำให้ตนเองนั้นต้องรับโทษนะครับส่วนทางแพ่งก็ต้องมีความผิดอีกนะครับต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถนะค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของตนเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นกรณีที่ตนเองจะทำขึ้นแต่ด้วยความประมาทเลินเล่อควรจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากนำข้าวเปลือกมาตากบนถนนหลวงนั้นมันเป็นการกีดขวางจราจร
มันก็อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนี้ได้รับอันตรายได้พี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงผมออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนให้ได้รู้ว่าแสงประกายงดงามคู่กัน